เทนนิสเซนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะปลูกฝังเพราะว่าการใช้ลูกบอลที่เหมาะกับเด็กในแต่ละวัยมันทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกสนุกมากขึ้นดนัยอุดมโชคอดีตแชมป์เอเชียนเกม2006กับการผลักดันเทนนิสเทนตัวเลือกวิธีการเล่นด้วยลูกบอลที่มีความนิ่มแตกต่างกันตอบโจทย์พัฒนาการของเด็กภายใต้การผลักดันจากสมาคมกีฬาลอนเทนนิสและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพบกับซุปเปอร์ปิกในสปอร์ตอินสไปร์พอเริ่มตอน5ขวบปุ๊บเนี่ยผมใช้บอลแดงแล้วผมก็ไม่ได้ใส่ท่าอะไรมากแค่เน้นจุดกระทบและทำให้เขาตีโต้ข้ามเน็ตใกล้ๆกับผมเด็กจะรู้สึกชอบตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เขากลับมาเล่นเทนนิสอีกแต่บางคนคือใช้บอลปกติแล้วโยนไปตีตึ้งบอลข้ามมันตีโต้ไม่มีทางได้คอร์ตที่ใช้ก็จะขยายใหญ่ตามช่วงอายุเด็กตัวเล็กๆเนี่ยการคุมพื้นที่ของคอร์ตใหญ่ๆมันเป็นไปไม่ได้ในการตีเทนนิสคือตีจากล่างขึ้นบนตัวเล็กๆบอลเนี่ยก็จะต้องกระดอนต่ำๆแต่ถ้าบอลกระดอนสูงปุ๊บเด็กก็กลายเป็นตีแบดแทนครับไม่ได้พัฒนาวงของเทนนิสไม่ได้พัฒนาเทคนิคของเทนนิสเลยเด็กๆตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปเนี่ยเริ่มเล่นได้แล้วนะครับเรามาปูพื้นฐานกันก่อนได้นะครับแล้วเทนนิสเซนเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วมันจะทำให้เขารู้สึกง่ายขึ้นในการเล่นแล้วก็จะสนุกกับมันไปได้มันมีทั้งบอลแดงบอลส้มเราควรจะปรับเทคนิคตรงไหนเสริมสร้างยังไงความคิดเขารวมไปถึงบอลเขียวใส่เข้าไปปูเข้าไปเพื่อที่จะทำให้เขาพร้อมที่จะกลับมาเป็นเยาวชนทีมชาติในบอลจริงให้ได้ตอนอายุ12ปีชัยชนะของคุณคือความสำเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย